ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาที่เชียงไฮ้นะครับที่นี่คือในตัวใจกลางเมืองเชียงไฮ้ครับที่ผมอยู่นี่ก็คือวัดดอยคำเมืองนะครับวันนี้เป็นวัดที่เก่าแก่แล้วก็เป็นโบราณสถานเป็นวัดที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ครับเนื่องจากว่าที่นี่นะครับมีสถูปหรือว่าโกฏของพระคุณมังรายมหาราชนะครับซึ่งทางบุตรนะครับพระคุณมังรายนะครับได้มาเอาพระอัฐินะครับของพระคุณมังรายนะครับจากเชียงใหม่ได้มาประดิษฐานไว้ในสถูปที่บนวัดดอยคำเมืองนี่นะครับดังนั้นครับวัดนี้จะมีความสำคัญเพราะว่าเป็นวัดวัดหนึ่งนะที่อยู่ใจกลางตัวเมืองเชียงรายนะฮะวันนี้ผมพาคุณแม่นะครับผู้สูงอายุนะครับมาทำกิจกรรมนอกสถานที่นะครับก็คือมาไหว้พระที่วัดดอยคำเมืองนี่นะครับผมจะพาท่านไปไหว้สถูปอัฐินะครับของพระคุณมังรายแล้วก็ไปชมความงามของสถาปัตยกรรมการก่อสร้างของวัดดอยคำเมืองพร้อมกับความเก่าแก่ของวัดนี้นะครับไปกันเลยครับวัดดอยงำเมืองตั้งอยู่บนดอยงำเมืองถนนอาจอำนวยอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญเพราะเป็นที่ตั้งกูบรรจุพระอัฐิของพ่อคุณมังรายมหาราชสร้างโดยพญาชัยสงครามโอรสพ่อคุณมังรายในพุทธศตวรรษที่19หลังจากที่พ่อคุณมังรายได้สวรรคตที่เมืองเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช1860พญาชัยสถานได้ถวายพระเพลิงพระศพพระคุณมังรายและพระองค์บำเพ็ญสร้างเมืองเชียงใหม่จึงกลับมาครองเมืองเชียงรายและอัญเชิญพระอัฐิของพระคุณมังรายมาประดิษฐานณดอยแห่งนี้ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2220ได้มีการบูรณะเพิ่มเติมมีการสร้างวิหารและเสนาสนะในวัดโดยเจ้าฟ้ายอดงำเมืองโอรสผู้ครองเมืองเชียงแสนวัดดอยงำเมืองนี่เป็นวัดที่ประดิษฐานพระอัฐิกูของพระเจ้ามังรายซึ่งตั้งอยู่หน้าวัดงำเมืองบนดอยงำเมืองกูนี้เป็นอนุสาวรีย์สำคัญแห่งหนึ่งเพราะเป็นที่บรรจุอัฐิของพ่อคุณมังรายมหาราชตามประวัติกล่าวว่าพระเจ้าไซสงครามพระราชโอรสเจ้ามังรายได้มอบราชสมบัติให้กับเจ้าแสนภูราชโอรสขึ้นของราชนครเชียงใหม่แล้วพระองค์ก็ได้นำอัฐิของพระราชบิดามาประทับอยู่ที่เมืองเชียงรายและได้โปรดสร้างกูบรรจุอัฐิของพระราชบิดาไว้ณที่ลอยงำเมืองแห่งนี้วัดงำเมืองหรือวัดลอยงำเมืองนั่นเป็นวัดที่เก่าแก่ที่มีความสำคัญเพราะเป็นที่ตั้งของกูพญามังรายสถูปพญามังรายตั้งอยู่บนถนนอาจอำนวยตำบลเวียงอำเภอเมืองเชียงรายสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช1860เดิมมีแต่สถูปหรือว่ากูบรรจุพระอัฐิของพญามังรายมหาราชสร้างโดยพระยาชัยสงครามโอรสพญามังรายมหาราชในพุทธศตวรรษที่19หลังจากที่พญามังรายได้สวรรคตที่เมืองเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช1860แล้วพระอัฐิก็ได้ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานณตีดอยแห่งนี้และได้รับการบูรณะเรื่อยมาภายในบริเวณวัดจะประกอบไปด้วยพระอุโบสถศิลปะเชียงแสนที่โดดเด่นสะดุดตาด้วยราวบันไดมังกรคล้ายนาคที่งดงามและข้างๆอุโบสถก็จะเป็นที่ประดิษฐานของกูพญามังราย
หรือสถูปบรรจุพระอัฐิของพระยามังรายมหาราชเป็นวัดที่ไม่ใหญ่โตนักแต่ก็มีประวัติที่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและก็มีความสงบร่มเย็นร่มรื่นมากก็ถือว่าที่นี่ก็เป็นอีกวัดวัดหนึ่งนะครับที่ผู้คนมักจะขึ้นมานะครับคารวะกราบไหว้บูชาพระอัฐินะครับของพระคุณเมงรายมหาราชนะครับซึ่งได้บรรจุในสถูปหรือว่าในโกฏิที่บนวัดดอยกำเมืองแห่งนี้นะครับก็หวังว่าที่นี่นะครับจะเป็นอีกแห่งหนึ่งนะครับที่จะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมาชาวพุทธจะได้มากราบไปบูชานะครับเจ้าเจียงไฮก็จะได้ไปไหว้สถูปอัฐิของพระคุณเมงรายมหาราชครับเดี๋ยวป้าก็ผมไปนะครับที่กับกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุที่บ้านครับผม